ครับจากวีเทคนะครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อเอ็กลิฟนะครับเอ็กลิฟแล้วก็มีประมาณหัวข้อนะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับหัวข้อที่1 นะครับว่าเอ็กลิฟนั่นคืออะไรนะครับแล้วก็หัวข้อที่2 นะครับหลักการทำงานของเอ็กลิฟนะครับแล้วก็หัวข้อที่3 นะครับการออกแบบเอ็กลิฟนะครับแล้วก็หัวข้อที่4ปัญหาที่เราเจอในเอ็กลิฟนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ข้อที่5เรามาสรุปกันครับเรามาคุยกับข้อแรกก่อนนะครับว่าเอ็กลิฟนั่นคืออะไรนะครับครับเอ็กลิฟนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับช่วยเราทุ่นแรงในที่นี้ที่เราจะมาคุยเอ็กลิฟเนี่ยก็จะเป็นเอ็กลิฟของระบบไฮดรอลิกนะครับส่วนใหญ่เอ็กลิฟก็จะมีหลายระบบเลยเป็นไฟฟ้าเป็นลมมีหมดที่เราจะเน้นในหัวข้อตรงนี้เพราะเป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกนะครับไว้ยกสินค้าที่มีแรงหนักๆนะครับหลายกิโลที่เราก็เรียกกันว่าเอ็กลิฟนะครับคือที่เราเรียกกันติดปากคือเพราะว่ารูปร่างหน้าตาในการยกมันมันคล้ายๆตัวเอ็กแล้วก็เป็นโครงสร้างนะครับที่จะเป็นเอ็กลิฟเดี๋ยวให้รูปให้ดูครับก็บอกเหมือนกันเป็นแนวเฉียงอย่างนี้นะครับยิงแต่จริงๆก็บอกนะครับไม่จำเป็นต้องยิงแนวเฉียงนะครับจะยิงแนวนอนนะครับหรือยิงแนวตั้งก็ได้นะครับไม่จำเป็นแนวนอนส่วนใหญ่ก็คือจะไปเทคตรงจุดหมุนตรงนี้นะครับตัวเอ็กมันพับอยู่ตัวนี้ก็บอกมาดันเข้าก็ดันขึ้นมามันก็ยกตัวขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็เอ็กลิฟนะครับถ้าใช้อยู่ก็มีหลายประเภทถูกไหมครับก็จะใช้ในงานโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ในตามเรียกว่าตามบ้านเรือนได้ไหมครับเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ชิดตัวเราที่สุดแล้วเกี่ยวกับตัวระบบไฮดรอลิกไม่ว่าจะลองจากพวกแยกมาเนาะพวกแยกแม่เหล็กต่างๆก็จะเป็นเอ็กลิฟก็คือไปยกรถยกลิฟต์มายกรถเข็นคนป่วยหรือรถเข็นวีลแชร์รถกระเช้ารถกระเช้าก็คือรถกระเช้านี่ก็คือมันอยู่บนรถนะครับยกขึ้นมาเพื่อโชว์ป้ายโฆษณาอะไรนี่ผมก็เคยทำมาก็จะใช้กระบอกยิงเอ็กหลายๆตัวเลยติดกันอันนี้ก็ต้องอาศัยคนชำนาญโครงสร้างอันนี้ก็จะเจอใกล้ตัวแล้วแต่บางคนก็นึกไม่ออกเราพูดเพื่อว่าเห็นภาพแบบง่ายๆนะครับเอ็กลิฟคืออะไรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็หลักการทำงานของเอ็กลิฟนะครับมันทำงานด้วยก็คือทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกอยู่แล้วครับอย่างที่เราบอกกันแล้วก็มันได้หลายระบบนะแล้วก็ที่เราจะคุยกันเฉพาะที่เราจะคุยกันจะเป็นระบบไฮดรอลิกซึ่งข้อดีของระบบไฮดรอลิกก็คือรับแรงได้เยอะก็คือแรงเยอะๆเนี่ยโยนมาให้ไฮดรอลิกตันสองตันสามตันไปที่ตันก็ไหวหมดแล้วก็เรื่องเซฟตี้ลมพิษก็จะค่อนข้างที่จะดีกว่าลมถูกไหมครับดีกว่าลมเพราะมันเป็นน้ำมันเนาะมันค่อยๆไหลออกค่อยๆลีอารมณ์ก็เกิดอาการวูบไปฝึกแล้วก็การใช้งานก็จะง่ายกว่าถูกไหมครับเรื่องลมดูดและอายุการใช้งานก็จะนานกว่ายาวนานกว่าแต่เรื่องบัดเจ็ตนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าไหนสูสีกันระหว่างลมกับไฮดรอลิกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำงานลมจะทำจากไฮดรอลิกน่าจะแพงกว่าน่าจะแพงกว่าหน่อยหลักการทำงานนะครับก็จะตัวเอ็กลิฟส่วนใหญ่นะครับ180เดี๋ยวผมจะคุยแค่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบอกแบบซิงเกิลแอคติ้งนะครับกระบอกซิงเกิลแอคติ้งก็จะเป็นกระบอกที่การทำครั้งเดียวก็คือมีน้ำมันยิงเข้าตูดอย่างเดียวเลยข้างบนเนี่ยปล่อยว่าให้อากาศวิ่งเข้าวิ่งออกได้สะดวกก็มีน้ำมันยิงขึ้นครับแต่เวลาลงยังไงครับไม่มีน้ำมันมาดูดออกไม่มีน้ำมันมาผ่าอีกพอร์ตนึงจะลงโดยโหลดนะครับโหลดเนี่ยกดลงมาน้ำมันก็จะไหลยิงแทงขึ้นไปเวลาจะสตาร์ทใหม่ก็สตาร์ทมอเตอร์มาเอาปั๊มยิงเอ้ยน้ำมันจ่ายพร้อมไหมถ้าไม่ลงโดยโหลดก็ลงในตัวโครงสร้างเองหรือว่าใช่ของสร้างอันไหนโครงสร้างมันก็ถือเป็นโหลดชนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างส่วนใหญ่เอ็กลิฟจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณนี้ละอย่างน้อยก็เกิน20โลอยู่แล้วก็พอจะลงมันก็จะกดกระบอกลงมาได้นี่หลักการทำงานมันก็ประมาณเดี๋ยวเราไปดูวงจรทีจะได้เข้าใจนะครับใช่พูดหลักการทำงานคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราไปดูการออกแบบและวงจรกันนะครับนี่เราจะจอดลึกเลยนะครับจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าส่วนกระบอกอีกแบบนึงที่ติดไว้เมื่อกี้จะเป็นแบบดับเบิลนะครับดับเบิลก็คือการทำสองทางก็คือมีเข้าตูดกับเข้าหัวนะครับยิงหดยิงยืดได้ตามทิศทางตามน้ำมันเลยครับก็คือไม่ต้องอาศัยโหลดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่ลูกค้าชอบ
ช้แบบไหนก็ไม่มีผิดนะครับเอ็กลิปก็ใช้ได้ทั้งสองแบบครับจะเป็นแบบดับเบิลหรือซิงเกิลก็ได้ซิงเกิลก็ได้ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอบ้านเราจะเป็นแบบซิงเกิลแบบทางเดียวส่วนใหญ่ลูกค้าก็โทรมาบอกมีกระบอกพวกลิปมีกระบอกอะไรพวกนี้อยู่ส่วนใหญ่จะมีกระบอกเป็นสองอยู่แล้วที่มันเราดีไซน์ให้ก็บอกจะบอกโหลดมาให้เราก็จะดีไซน์ให้ได้เดี๋ยวเราไปดูหลักการทำงานนะครับจะได้เข้าใจและได้เกิดไอเดียขึ้นว่าอยากจะช่วยอะไรในบริษัทไปก็ช่วยคนงานอะไรทุนแรงนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายจะมีช่างท่านไหนเห็นแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับยังไงก็ฝากประโยชน์ประโยชน์ได้ใช้ได้หลายแบบเลยเอกลิปตัวนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคนพ่นคนสินค้าคนอะไรก็ได้หมดเลยแม้กระทั่งที่ผมเห็นตามโรงพยาบาลนึงแบบมีเลยนะครับคือเขียนรถเข็นคนป่วยรถเข็นไปวีลแชร์ไปจอดปึ๊บเอายกขึ้นมาก็เข็นไปต่อมันจะเป็นแบบครึ่งชั้นอันนี้ก็เป็นเอกลิปชนิดหนึ่งเป็นเอกลิปยกขึ้นมาครึ่งชั้นเนี่ยให้แบบคนใช้รถเข็นได้เข็นได้สะดวกแล้วก็ไปได้เงินคนเข้าราชการไหนสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเรายินดีออกแบบให้นะครับจะทำโครงสร้างเองไหมเราทำให้ก็ไม่เป็นไรครับบอกได้เดี๋ยวเราไปดูวงจรกันเลยดีกว่าครับโอเคครับไปดูการออกแบบดูวงจรกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูวงจรของตัวเอ็กลิปก่อนนะครับอันนี้ก็ประมาณ 80% นะครับที่มีใช้กันอยู่เอ็กลิป 80% ครับในวงจรบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้คือจะเป็นกระบอกแบบซิงเกิลแอคติ้งนะครับซิงเกิลแอคติ้งก็คือการทำทางเดียวนะครับก็คือมีน้ำมันเนี่ยเข้ามาจ่ายแค่ทางตูดทางเดียวส่วนขาลงเนี่ยมันจะลงโดยโหลดนะครับก็คือมีโหลดมากดไว้มาดูหลักการทำงานของมันนะครับใครไม่รู้เรื่องซิมโบนี่ก็แนะนำเลยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเดี๋ยวผมขุดมาแปะไว้ให้เหมือนเดิมทำไว้หลายคลิปแล้วเอามาใช้ประโยชน์มันอันนี้คือกองนะครับก็ดูดน้ำมันขึ้นมาสัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าใครเจอครับเป็นรูปดอกจิกแล้วก็มีเส้นปักนะครับเอาน้ำมันดูดขึ้นมาเข้าปั๊มนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ปั๊มธรรมดานะครับรูปเล็กๆไม่ได้รูปใหญ่อะไรเพราะเขาไม่ค่อยเน้นความเร็วมากเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับเกียร์ปั๊มที่ใช้ในเอ็กลิปเกียร์ปั๊มเล็กๆนะครับต่อด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์เนี่ยก็จะมีได้หลายแบบนะครับก็จะมีทั้งมอเตอร์ไฟบ้านธรรมดามอเตอร์ไฟโรงงานมอเตอร์ที่ใช้ในมอเตอร์20โวลต์ DC ที่ใช้ในรถก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบเพราะบางทีมันอยู่ในรถก็มีนะครับรถเขาก็เป็นรถกระเช้านะยกขึ้นมาปึ๊ดก็เป็นโครงสร้างเอกลิปอีกแบบนึงนะครับรถกระเช้ายกป้ายโฆษณายกอะไรพวกนี้การไฟฟ้าใช้เยอะวิ่งขึ้นมาปั๊บเจอสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือเช็ควาล์วนะครับเข้ามาปุ๊บขึ้นมากระบอกผมลืมตกไปตัวหนึ่งนะครับสำคัญด้วยแต่คนชอบไม่ติดกันไม่รู้เป็นอะไรเกลียดเกลียดนี่ก็ใส่ก๊อกเกลียดไว้หน่อยไว้เพิ่มยอดให้ผมสำคัญไหมครับก๊อกเกลียดเผื่อแบบมันเน้นอยากเปลี่ยนเกลียดสปริงมันขาดอย่างนี้ครับจะได้ไม่ต้องไปน้ำมันเลอะจะได้ปิดมันเพิ่มยอดให้ผมอีก400อัดขึ้นมาครับเจอเกียร์เจอรีลิฟเจอนี่บัฟส่วนใหญ่ก็คือถ้าสตาร์ทมอเตอร์บัฟน้ำมันจะขึ้นจะรันตัวนี้ขึ้นเลยถ้าเราตั้งตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะสมมติเรายังไม่สมมติหรอกก็เดี๋ยวไปคำนวณให้ดูขึ้นมาปุ๊บกระบอกก็จะดันขึ้นเลยทีนี้เวลาลงทำไงครับเมื่อมันขึ้นสุดสโตกเราก็จะหยุดการทำงานของมันนะครับก็จะหยุดมอเตอร์ไว้แล้วก็อะไรเสร็จปั๊บเสร็จสับปั๊บเราจะกดลงก็ไปชิปเป่าตัวนี้นะครับชิปที่คอยตัวนี้น้ำมันก็จะโดนกดลงโดยโหลดนี่ปื๊ดไหลลงมากับแท้งมันจะผ่านห้องนี้ครับชิปเป่าตัวนี้เวลาขากลับก็คือชิปตัวนี้ขาขึ้นก็คือชิปมอเตอร์นะครับหลักการทำงานก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าจะปรับตั้งเพรสเชอร์ก็ที่รีลีฟนะครับเพรสเชอร์นะครับไม่ใช่ความเร็วนะครับเป็นการเพิ่มแรงมันเพิ่มแรงอย่าให้แรงเยอะๆก็คือสมมุติเราเจอโหลดที่ตันนึงแล้วอยู่ไปใช้2ตันแล้วมันไม่ไหวเนี่ยก็มาเพิ่มรีลีฟ
ดูได้ส่วนใหญ่ตัวเกียร์ปั๊มโมเนี่ยก็จะรับเพชเชอร์ได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน200บาทอ่ะทีนี้เราจะมาคำนวณกันลงของดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดสินค้าที่ว่าไงนะเมื่อกี้มีขวดน้ำดื่มใช่ใช้เป็นขวดน้ำดื่มว่าสมมติว่าเราในโรงงานอุตสาหกรรมครับก็ใช้เยอะสุดก็คือเอ็กลิฟในการขนพวกชาโปอิชิหรือว่าน้ำดื่มอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้เอ็กลิฟในการยกของเข้าเชลเข้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยในแผนกทางสโตร์เขาอะแล้วก็รถก็ไม่เกิน2ตันนะครับส่วนใหญ่รถบ้านเราก็ไม่เกิน2ตันเราคำนวณสมมติว่าน้ำหนักที่2ตันดีกว่าง่ายดีสมมติเราเจอโหลดที่2ตันนะครับมองเห็นไหมไม่เห็นF เท่ากับ2อันหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ2ตัน2,000 กิโล 2,000 กิโลครับทีนี้เราอยากรู้แล้วว่ากระบอกตัวเนี้ยมันทำแรงเราต้องหาว่าเออขนาดกระบอกเท่าไหร่นะพอเรารู้ว่าแรงเท่าไหร่ตอนนี้สมมติก็ให้โจทย์มาเป็นแรงแต่บางทีลูกค้าก็ไปซื้อกระบอกมือสองมาแล้วอยากรู้ว่ายกได้กี่ตันส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปซื้อกระบอกโฟกลิฟต์เนี่ยแหละมาใช้การงานเอ็กลิฟต์มือสองเยอะมากบ้านเรามาปรึกษาผมเนี่ยเยอะมากแบบมีกระบอกเนี่ยผมก็จะให้วัดตัวนี้มาครับตัวในวัดท่อไดมิเตอร์ของตัวเนี่ยเขาเรียกว่าบอไดมิเตอร์บอนะครับก็คือพื้นที่ของลูกสูบนั่นแหละเพื่อจะได้คำนวณนะครับเพื่อจะได้คำนวณได้สำคัญทีนี้ถ้าเขาบอกเป็นแรงมาเราต้องการรู้ขนาดกระบอกเราก็มาคำนวณได้ครับโอเคอันนี้ผมสมมติว่าเขาบอกแรงมานะเราก็มาหาตัวA นะครับที่เราต้องการตอนนี้เรา P นะครับเท่ากับ F ส่วน A นะครับเพราะฉะนั้น A ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับกับสมการดูเท่ากับเอา P เข้าไปหารแทนนะครับ2,000ส่วนด้วย P นะครับ P เท่าไหร่ดีครับกี่บาทตัวเกียร์ปั๊มมุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เพชเชอร์ได้ไม่เกิน200อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำหนดให้ไม่หนักมอเตอร์เยอะไม่ให้กินไฟเยอะก็เอาแค่120พอละกันเป็น120บาทเอาแค่120บาทพอ P เท่ากับ120นะ E เท่ากับเท่าไหร่ครับมากดเครื่องคิดเลขก่อน2,000หารด้วย120เท่ากับ 16.67 นะครับมัน666ไปเรื่อยๆก็ปัดขึ้นมาเป็น67โอเคทีนี้ A มาจากไหนครับวิธีคำนวณ A A มาจากพื้นที่วงกลมนะครับของตัวตูดกระบอกเนี่ยพื้นที่วงกลมของตัวตูดกระบอกคำนวณยังไงครับก็คือ pi r กำลัง2นะครับเท่ากับ 16.67 ตัวเดียวกับเท่าไหร่ครับผมกดคิดเลขก่อน 5.3 ต้องสะควรรู้ตัวเดียวเท่ากับ 2.3 นะครับหน่วยเป็นอะไรครับเป็นเซนสองจุดสามเซนก็คือ23นะครับมิลลิเมตรส่วนใหญ่ตัวบอลเนี่ยเขาจะเรียกกันเป็นมิลก็คือบอล23บอ23มันมีไหมครับขนาดเล็กไม่มีต้องบอสัก30มันต้องมากกว่าไม่ได้น้อยกว่าไม่ได้บอ30ในบ้านเรายังไม่มีนะมันเล็กเกินส่วนใหญ่เริ่มต้นที่35แล้ว
ก็ใส่ไปเลยว่าบอ35ส่วนใหญ่กระบอกบ้านเราจะเริ่มต้นที่35ยกเว้นใครสั่งทำพิเศษจริงๆนะก็จะต่ำกว่านั้นได้แต่ถ้าเป็นเหล็กมาตรฐานบ้านเราน่าจะเริ่มต้นที่35ต่อไปก็40แล้วก็6 40 50 45 63จอดลงไว้บอ35แล้วกันครับโอเคก็จะได้น้ำหนักที่มากกว่า32ตันแน่นอนเราใส่ค่าตัวนี้ก่อนครับ35กระบอกอันกระบอกบอ35ส่วนล็อตนี่ก็ดูให้มันเหมาะสมนะครับถ้าบอ35ล็อตก็ประมาณ20ประมาณนั้นเราดูให้เหมาะสมพอเพราะเราไม่ซีเรียสพื้นที่ฝั่งวงแหวนอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้แรงลงฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคำนวณแค่นี้พอทีนี้เราต้องการรู้อะไรอีกครับรู้บอลแล้วเรารู้กระบอกแล้วรู้ปั๊มยังปั๊มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วมากฉันจะลงไว้น้อยมากตัวนึงประมาณ2 cc 3 cc เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลงไปเลยนะครับให้มันเล็กๆไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้น้อยมากแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องความเร็วก็ต้องมาหาค่าปั๊มต่อนะครับว่าความเร็วที่ได้ใน second time มันเท่าไหร่ถึงจะตกอันนี้ผมก็จะลงมาที่2 cc นะครับทำอันนี้คือเกียร์ปั๊มเขาจะเรียกเป็น cc ต่อรอบถูกไหมครับใช่ครับจะเป็น cc ถ้าลิตรก็ต้องไปคูณรอบอีกทีนึงครับคือคลิปเปอร์เลฟนะครับเปิดรอบโอเคอันนี้เรารู้กระบอกแล้วเรารู้ปั๊มแล้วแล้วก็ขาดมอเตอร์นะว่าต้องใช้มอเตอร์กี่แรงทีนี้มอเตอร์นะครับก็จะต้องมาคำนวณอีกทีหนึ่ง HP นะครับเท่ากับ P คูณ Qส่วนด้วย450ครับตอนนี้ P เท่าไหร่ครับเราใช้120ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวชื่อเราสมมุติ120 120คูณ Q ครับ Q ก็คือ2 cc เนี่ย2 cc เนี่ยมันต้องมาคูณกันรอบถ้าเราใช้มอเตอร์ไฟบ้านมอเตอร์ไฟบ้านก็ส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ1450ป่ะ1450ก็ต้องคูณ 1.4 นะครับเข้าไปก็จะกลายเป็น 2.9 ลิตรนะครับหารด้วย450กลับเท่าไหร่ครับถ้าเราจะเผื่อแฟกเตอร์นะครับก็คูณ 0.8 เข้าไปตรง450เป็นการเผื่อแฟกเตอร์ให้ตัวมอเตอร์จะเผื่อไปประมาณส่วนใหญ่จะเผื่อประมาณ 20% แต่ว่าในที่นี้ไม่ต้องไปเผื่อครับก็เพราะเราเผื่อไว้กับกระบอกกับอะไรเยอะแล้วก็จะลงเท่ากับคูณ 2.9 ครับ450เท่ากับ 0.7 นะครับกิโลเออ 0.7 แรงม้านะครับ 0.7 แรงม้าบ้านเราไม่มีนะครับ 0.7 แข็งมาก 0.7 ก็ลงเป็น1แรงม้าไปเลยเนาะคำตอบมอเตอร์ก็คือ1แรงพอส่วนใหญ่ชุด power unit ก็จะเล็กๆแค่นี้แหละครับไว้ยกของ2ตัน 4-500 โลแล้วแต่งานแต่ถ้างานไหนที่มันใหญ่มากๆนะครับก็ต้องใช้ที่มอเตอร์หรือปั๊มที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็จะมีเรื่องของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องก็ในประเด็นนั้นก็สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลาสามารถโทรหาผมหรือว่าพี่จอยได้เลยครับอันนี้มันจะเป็นชุดถ้าเราดูครับในการยกของนะครับชุดนี้จะเป็นชุดแบบว่าเขาว่าอยู่เป็นชุดเล็กหรือว่าเรียกง่ายว่าเขาว่าแพ็คถูกไหมครับพอยกของได้แต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนถังครับการออกแบบพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ถังอยู่แค่ประมาณ 5-6 ลิตรแต่ถ้ากระบอกตัวใหญ่ๆแล้วอย่างบอ63หรือบอ100ตัวถังน้ำมันก็ต้องใหญ่กว่านี้นะครับไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนหรือว่าน้ำมันมันดูดหมดถังแล้วแต่ว่ายังเติมเข้าน้ำมันเข้ากระบอกไม่พอถ้าสโตรกมันยาวหรือมันอะไรอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆที่ผมว่าแพ็ค
ก็จะขึ้นรูปโชว์ไว้ให้ชื่อโชว์ Power Pack แต่ถ้าใช้กระบอกที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็โฟมของน้ำมันอัตราการไหลที่มันเยอะกว่านี้ก็จะใช้เป็นชุด Power Unit เหมือนกันก็จะตามรูปนี้เลยใช่มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ออกแบบถ้าใครสงสัยอะไรก็หลังไมค์มาได้เลยนะครับอันนี้เรารู้หมดแล้วถูกไหมครับในการลงของส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้ครับที่สำคัญส่วนใครอยากจะเติมกองเติมอะไรก็แล้วแต่กองขาครับแล้วแต่ไม่อยากจะเพิ่มยอดด้วยผมก็ได้ จะเติมแอร์คูลเลอร์เติมอะไรก็แล้วแต่เลยครับได้หมดได้หมดแต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้โหลดอย่างเดียวนะครับใช่ครับรู้โหลดถ้ารู้โหลดก็เราสามารถดีไซน์ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความเร็วเท่าไหร่การดีไซน์พวกนี้เพราะยิ่งเร็วมันก็อันตรายเนาะครับการขนสินค้าหรือตัวคนหรือจะอะไรก็ตามถ้าเร็วมากมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเขาก็จะดีไซน์ให้มันช้าๆไว้ก่อนมันจะมีประมาณนี้ครับอันนี้เราก็เห็นวงจรมาละแล้วเรามาดูอีกหัวข้อนึงกันเลยดีกว่าในสัปดาห์เรื่องไฟนะใช่ไอ้ตัวนี้ก็นี่พูดไปแล้วนะมีไฟบ้านไฟ24โวลต์ไฟอะไรตัวนี้หลักการเลือกไฟนะครับก็จะมีไฟบ้านกับไฟ24โวลต์ถ้าไฟบ้านก็ชิปนานๆไม่ค่อยได้นะครับชิปนานแล้วมันจะร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราส่วนใหญ่มันก็ไม่ชิปนานนะแป๊บเดียวลงปั๊บมันก็นี่แหละแต่ก็ดูด้วยแล้วกันครับถ้าชิปนานๆให้เลือก24โวลต์มันจะเย็นกว่าหลักการเลือกนะยืนลงเลยเรามาดูปัญหามันดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องปัญหากันใช่พี่อย่าเพิ่งนกสิปัญหาก็คุยได้เลยคุยเรื่องแต่วงจรนี้ดีกว่าผมว่าเติมให้เหมือนเดิมมันเพราะว่าถ้าคุยจากวงจรมันจะเห็นภาพง่ายกว่าปัญหานะครับที่พบเจอในเอกลิฟนะครับอย่างแรกเลยครับที่เจอก็คือกระบอกถอยเองอ๋ออันนี้เป็นอาการ 80% ของตัวไอ้ที่เกิดว่าเราสตาร์ทไว้อย่างเงี้ยสตาร์ทขึ้นมาแล้วหยุดตำแหน่งกลางเรียบร้อยแล้วมอเตอร์หยุดทำงานแล้วเราต้องยกของได้นะครับแต่สินค้ามันกลับร่วงค่อยๆร่วงลงเองอันนี้อาการเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะครับเกิดที่ตัวนี้กระบอกแทบจะ 80% 80% เลยเกิดที่กระบอกทีนี้เราจะเช็คยังไงครับว่ากระบอกรั่วนะครับถ้าเราจ่ายน้ำมันไปแล้วกระบอกมันรั่วก็แสดงว่าน้ำมันมันต้องไหลข้ามห้องมาฝั่งนี้ได้แสดงว่าเนี่ยตอนจังหวะมันขึ้นสุดแล้วนะครับถูกไหมครับปึ๊บแล้วเราหยุดการทำงานทุกอย่างมันโดนโหลดกดตรงนี้มันจะเกิดแรงนะครับก็จะดันน้ำมันก็จะข้ามห้องมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นวิธีเทสนะครับถ้าเราดันสุดแล้วมีน้ำมันพุ่งออกมาจากไอรูเนี่ยรูอากาศฝั่งเนี้ยเขาจะไม่ปิดสนิทนะครับจะมีรูอากาศให้อากาศออกรอให้เป็นซิงเกิลก็เถอะเพราะถ้าเป็นดับเบิลฝั่งนี้จะต้องน้ำมันเข้าถูกไหมครับแต่ซิงเกิลจะปล่อยว่างไว้จะปล่อยว่างก็คือให้อากาศเข้าออกได้สะดวกเพราะถ้าปิดมันจะเกิดการแวคคัมตรงนี้มันจะเกิดแรงต้านนี่เราเช็คไงได้ครับก็คือถ้าเกิดเราดันกระบอกขึ้นไปสุดแล้วอ่ะมีน้ำมันพุ่งออกมาจากรูนี้ก็แสดงว่าจริงเนี่ยแต่มันข้ามห้องตัวซีนดีซีลูกสูบเนี่ยมันบล็อกน้ำมันไม่อยู่อ่ะมันข้ามห้องมาเพราะฉะนั้นต้องดันน้ำมันขึ้นไปให้สุดก่อนถึงจะรู้นะครับสุดแล้วน้ำมันมันจะค่อยๆข้ามไปมันก็น้ำมันก็จะรั่วออกมาให้เราเห็นและอีกปัญหาหนึ่งครับที่ถ้าไม่ใช่จะเกิดจากกระบอกก็น่าเกิดจากตัววาล์วอ่ะถ้าถอยเองได้ครับส่วนใหญ่ก็กระบอกนะครับบางทีมันก็รั่วตรงนี้บ้างตรงข้อต่อบ้างอะไรบ้างนะครับต้องไปดูรั่วนี่ตรงนี้รั่วนะครับถ้าตรงนี้รั่วแสดงว่าข้ามห้องถ้าตรงนี้รั่วแสดงว่าข้อต่อรั่วอีกปัญหาหนึ่งที่พบน้อยมากก็คือตัวเนี้ยบล็อกน้ำมันไม่อยู่ใช่บล็อกน้ำมันไม่อยู่แล้วคือตัวเนี้ยลงมาปั๊บมันรั่วลงแทงได้บล็อกน้ำมันไม่อยู่มันก็จะเกิดอาการตัวเนี้ยหล่นเองสมมติช่างไปถึงบอกเป็นที่ซีนก็บอกว่าลูกค้าบอกเปลี่ยนแล้วก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับก็ดูได้เลยก็จะมีแค่นี้เนาะแต่ตัวนี้เช็คไม่ได้นะครับเช็คตัวนี้เช็คยากอยู่การต้องมีอะไรเปลี่ยนสับเครื่องข้างๆง่ายสุดน่าไปจับรูนี้ก็ได้
จับรูนี้ถ้ามีน้ำมันไหลออกมาก็เอาน้ำมันเอามือล้วงไปลองปิดดูแต่ก็ล้วงก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวพวกนี้ท่อพวกนี้มันก็จุ่มอยู่ในน้ำมันถ้าใครแบบสัมผัสเป็นเลิศก็ลองดู สัมผัสเป็นเลิศก็ลองล้วงเข้าไปจับดูน้ำมันพุ่งออกมานะแต่มันจะพ่วงแค่เอื่อยๆนั่นแหละครับเพราะถ้ามันรั่วเยอะนะครับมันก็ดันไม่ขึ้นแล้วกระบอกก็จะดันไม่ขึ้นถ้ามันรั่วเยอะอันนี้กระบอกมันยังดันขึ้นอยู่แต่อันนี้คือชุดเอ็กลิปถูกไหมครับเอ็กลิปอันนี้ชุดพาวเวอร์แพ็คแต่ถ้าชุดพาวเวอร์แพ็คตรงนี้นะครับเสียหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ผมแนะนำเลยครับว่าชุดนี้มันไม่แพงถูกไหมครับชุดพาวเวอร์แพ็คชุดนี้ครับจะเปลี่ยนยกก้อนเนี่ยใช่ชุดเป็นก้อนเป็นก้อนมีสำเร็จรูปขายเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูชุดนี้มันไม่แพงที่ผมคือขายให้ลูกค้าบ่อยๆชุดนี้จะไม่แพง มีกรณีนึงก็คือปัญหาที่เจอก็คือไม่มีแรงก็คือมันไม่ขยับเลยไม่ขยับก็จะออกที่ตัวปั๊มแล้วลองดูแล้วกันครับว่าปั๊มมันเป็นอะไรยอยมันหักหรือว่าปั๊มมันเสียไงหรือมอเตอร์มันไม่หมุนหรือหมุนผิดทางก็ต้องไปหาดูครับก็มีเท่านี้ปัญหาหลักปัญหาหลักก็คือไม่มีแรงกับกระบอกถ้ามีแรงมันจะเหลือปั๊มกับรีลีฟนะต้องไปไล่แล้วส่วนใหญ่ก็จะปั๊มเลยรีลีฟมันถ้าไม่มีอะไรไปตันก็ยากอยู่เนี่ยโอเคอันนี้ก็เข้าใจกันเยอะขึ้นแล้วครับเกี่ยวกับวงจรเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าก็พูดไว้เป็นไอเดียนะทั้งหมดทั้งมวลเผื่อว่าใครอยากจะทำหรือถ้าอยากให้เราทำเราก็ยินดีครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันนะครับในหัวข้อเอ็กลิปนะครับที่เราได้ดีไซน์แล้วก็พูดกันไปทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ที่เราพูดมาทั้งหมดก็เป็นไอเดียเฉยนะครับเป็นไอเดียในการออกแบบในการดีไซน์นะครับว่าทางผู้รับชมนะครับสามารถดีไซน์เองได้หรือว่าจะให้โจทย์เรามาก็ได้ครับมาให้เราดีไซน์ให้หรือว่าเป็นงานโปรเจกต์หรือว่าเป็นงานพวกงานออกแบบงานอะไรเงี้ยคือทางบริษัทเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราก็ให้สูตรคำนวณไปหมดถูกไหมครับทางลูกค้าก็บอกโหลดมาครับถ้าไม่อยากคำนวณไม่อะไรก็บอกโหลดมาแค่ว่าเก็ตไอเดียลูกค้าปิ๊งแล้วว่าเอ้ยมันทำได้นะสินค้าตัวนี้สามารถเอาไปยกช่วยทุนแรงช่วยคนช่วยประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มากขึ้นก็ปิ๊งไอเดียมาก็บอกโจทย์ออกมาว่าต้องการแรงเท่าไหร่นะครับต้องการแบบเป็นยังไงเดี๋ยวโครงสร้างทำเองไม่ว่ากันครับก็บอกแมวเราก็ช่วยคิดช่วยอะไรได้โทรปรึกษาได้ถ้าโทรปรึกษาได้หรือว่าโทรมาถามถ่ายกันได้ว่ามีของแบบนี้ใช้อยู่ดีไหมมีกระบอกมือสองจะลงปั๊มแบบไหนดีหรือว่าเรามีปั๊มอยู่แล้วจะมาสร้างต่อยอดต่อเนี่ยทางเราก็ยินดีครับใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ที่โทรมานี่ก็มีกระบอกมาจากรถโฟกัสนั่นแหละแล้วอยากทำตัวเอกลิปยกสินค้าแต่หรือทำที่ขนคนขึ้นชั้นสองเนี่ยคนส่วนใหญ่จะขนสินค้าขึ้นชั้นสองนะเขียนไปเก็บก็บอกได้เลยนะครับเรายินดีช่วยดีไซน์ออกแบบให้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์กันมาได้คอมเมนต์กันมาครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ